สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับผมมานำเสนอวิธีการคำนวณโหลดแล้วก็แนะนำวิธีการเลือกใช้โปรดักต์ของ TPA ด้วยกัน TPA เองมีโปรดักต์หลายอันนะครับดูจากแคตตาล็อกแล้วก็จะเห็นว่าแคตตาล็อกหนามากครับมีสินค้าหลายรูปแบบให้เลือกใช้งานนะครับซึ่งในโปรเจกต์เนี้ยที่เรากำลังจะออกแบบก็คือโปรเจกต์ตัว Double Head Camera Testing นะครับเป็นไอเดียของลูกค้าคือต้องการที่จะมีชุดกล้อง2ตัวนะครับที่จะวิ่งเข้าไปตรวจสอบชิ้นงานนะครับโดยชิ้นงานจะวางอยู่บนโต๊ะนะครับแล้วกล้องก็จะเคลื่อนที่วิ่งเข้าหาชิ้นงานนะครับแล้วก็ตรวจสอบวัดอุณหภูมินะครับซึ่งตัวกล้องเองน้ำหนักไม่เยอะนะครับซึ่งรวมขาตั้งอะไรยึดแล้วก็ประมาณ50 กิโลจริงๆโปรดักต์เนี้ยไม่หนักหนามากแต่ว่าความยากของโปรดักต์นี้ก็คือมันยาวลูกค้าต้องการความยาวสโตกใช้งานเนี่ย 3,500 นะครับแต่ว่ามี2หัวนะเคลื่อนที่ได้2อันอิสระต่อกันนะครับซึ่งผมเองก็เลือกใช้ตัว SNT นะครับ SNT ก็คือโมดูลของ TPA ที่เป็นชุดแล็กพิเนียนครับลังยาวสูงสุดเนี่ย5.60 เมตรนะครับซึ่งเพิ่งส่งสินค้าไปให้ลูกค้าตัวแรกของไทยเมื่อเร็วๆนี้เองนะครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่2นะครับที่กำลังออกแบบเดี๋ยวเราไปชมวิธีการเลือกกันเลยครับโจเองลูกค้าให้มากล้องหนัก50 โลกล้องรวมขาเย็ดนะครับ50 โลนะครับแล้วก็ความเร็วเคลื่อนที่อยู่ที่ประมาณ30 มิลลิเมตรต่อเซคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะคำนวณยังไงนะครับโดยที่ผมต้องเริ่มจากที่แกนแซดก่อนเพราะว่าแกนแซดจะเป็นตัวรับหนักกล้องทั้งหมดนะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นลงครับเริ่มที่แกนแซดก่อนแกนแซดเองเนี่ยพอโจทย์ให้ลูกค้ามาที่50 กิโลแล้วนะครับแล้วก็ไปคูณกับ10ครับ10เนี่ยก็คือตัว gravity นะครับแรงโน้มถ่วงของโลกก็จะได้ที่ประมาณ500 นิวตันแรงที่ใช้บิดในการเคลื่อนที่กล้องชุดนี้นะครับคือ500 นิวตันเพราะนั้นเราก็ไปเลือกดูว่ามอเตอร์แบบไหนที่จะเหมาะกับงานนี้นะครับหลังจากที่เรารู้แรงที่ต้องใช้งานที่500 นิวตันนะครับก็จะมาคำนวณว่าทอร์กที่มอเตอร์ต้องใช้อ่ะคือเท่าไหร่นะครับก็จะต้องได้จากการที่เราดูบอลสกรูนะครับแกนบอลสกรูที่เราจะเลือกใช้งานนะครับก็จะเป็น SNR175 นะครับตัวเนี้ยบอลสกรูมันจะไซส์25นะครับแล้วผมก็เลือกใช้ลีด10ที่จะเอามาใช้งานในโปรเจกต์นี้นะครับโดยที่เราเอา25ตัวนี้นะครับคือขนาดของไดเมเตอร์บอลสกรูเนี่ยเอาไปอยู่ในสูตรคำนวณนะครับก็จะพบว่าแรง500 นิวตันเนี่ยต้องใช้แรงบิดที่ 6.25 นิวตันเมตรนะครับในการเคลื่อนที่มันครับแล้วงานนี้นะครับเนื่องจากแกนมันไม่ค่อยใหญ่มากนะครับเราก็เลยเลือกใช้เซอร์โว400 วัตต์ต่อเข้ากับเกียร์นะครับเรโช5เพื่อที่จะขยับตัวได้นะครับเรโช5ก็เอาไปคูณกับแรงบิดที่มอเตอร์มีคือ 1.27 พอคูณกันแล้วจะได้ประมาณ 6.35 นะครับซึ่งเพียงพอกับงานนี้นะครับก็ทดสอบเรื่องสปีดต่อนะครับเรื่องสปีดเองก็เอาง่ายๆนะครับเอาสปีดของเซอร์โวนะครับ3,000หาร60หาร60แรกนี่ก็คือปรับจาก 3,000 RPM ให้เป็นรอบต่อวินาทีนะครับก็จะได้อยู่ที่ประมาณ50รอบต่อวินาทีนะครับแล้วก็เอาไปหารอีก5นะครับเรโชที่เราเลือกเกียร์ก็จะอยู่ที่10รอบนะครับ10รอบเนี่ยเราก็เอาไปใส่คูณกับลีดนะครับลีดของตัวบอลตะกูก็จะอยู่ที่ลีด10นะครับพอคูณกันก็จะได้100 มิลลิเมตรต่อเซคนะครับซึ่งก็ผ่านโจทย์ที่ลูกค้าต้องการลูกค้าต้องการแค่30นะครับหลังจากเนี้ยครับก็จะเป็นงานต่อไปที่เราต้องไปคำนวณแกน Y ครับแกน Y เองเนี่ยเราคำนวณยังไงครับก็คือเมื่อกี้เนี้ยเฉพาะกล้องหนัก50เนาะเราก็เป็นบวกดูว่าแกน Z เนี่ยรวมทั้งแกนแล้วหนักประมาณเท่าไหร่นะครับก็คือกลมเราก็ตีไปอีก50ก็กลายเป็น100 โลสำหรับแกน Y ครับแกน Y ใช้ทฤษฎีเดียวกันในการคำนวณนะครับแต่ว่าไม่ต้องคูณ10แล้วนะครับเพราะว่า10เนี่ยคือแรงโน้มถ่วงของโลกนะอันนี้เป็นแกนนอนแล้วไม่ต้องคูณก็จะเอา100มาใช้งานได้เลยปรากฏว่าพอใส่สมการเรียบร้อยแล้วแรงตัวเนี้ยอยู่ที่ 1.25 นิวตันเมตรนะครับซึ่งมอเตอร์ปกติ400วัตต์เนี่ยมันได้ 1.27 ซึ่งเพียงพออยู่แล้วไม่ต้องใส่เกียร์ครับแกนนี้ก็สามารถทดสอบตามสมการเดิมนะครับที่ให้ดูเมื่อกี้นี้ได้เลยต่อมานะครับในแกน X แกน X นี่จะไม่เหมือนแกนอื่นแล้วเพราะว่า2แกนแรกเป็นบอลสกรูแกน X นี่จะเป็นแกนแล็กพินเนี่ยเพราะฉะนั้นวิธีการคำนวณอาจจะแตกต่างกันไปเล็กน้อยนะครับครับก็ดูในภาพนี้นะครับเราคำนวณกันที่น้ำหนัก150 กิโลก็คือแกน Z บวกกล้องนะครับก็คือ100 โลนะแล้วก็บวกแกน Y ไปอีกก็กลายเป็น150 โลนะครับ150 โลเราก็เอามาคำนวณว่าแกน X จะต้องพาวิ่งด้วยน้ำหนักเท่านี้นะครับความเร็วที่ต้องการตามที่ลูกค้ากำหนดก็จะได้ออกมาที่แรงบิดที่ต้องการใช้คือ 14.13 นิวตันเราก็ไปดูว่าพินเนียนของตัวแลกที่ TPA กำหนดมาให้นะครับสำหรับ SNT 270นะครับว่าเป็นไซส์เท่าไหร่นะครับก็จะพบว่าดิเมเตอร์อยู่ที่ประมาณ 94.22 นะครับก็คำนวณดูแล้วนะครับก็ไปตกที่ตัวเซอร์โว750 วัตต์คู่กับเกียร์เรโช15เท่านี้นะครับก็ท่านก็สามารถขับเคลื่อนงานชุดนี้ตามความต้องการของลูกค้าได้แล้วนะครับท้ายนี้นะครับก็อย่าลืมว่าถ้าท่านมีโปรเจกต์ที่อยากจะออกแบบเครื่องจักรนะครับแล้วอยากให้ผมช่วยคำนวณโหลดตรงไหนติดต่อเข้ามานะครับผลิตภัณฑ์เรามีหลากหลายนะครับทั้ง Single Axis Linear Guide Gearbox Turbo Motor มีให้ครบจบในที่เดียวนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ